สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2496มีพื้นที่4ไร่2งาน99ตารางวาโดยการบริจาคของคุณหญิงโต๊ะนรเนติบัญชากิจเพื่อจัดการศึกษาให้กับคนหูหนวกสีประจำโรงเรียนสีฟ้าขาวคติพจน์พัฒนาตนเพื่อเป็นคนดีของสังคมฟ้าจะพาไปชมกิจกรรมการเรียนของนักเรียนหูหนวกค่ะเชิญไปชมกันเลยค่ะสร้างคุณค่าให้สังคมไทย
ขอเชิญชมผลิตภัณฑ์ของนักเรียนค่ะขอส่งความรักและความปรารถนาดีต่อทุกท่านจากโรงเรียนเศรษฐเถียรในพระราชูปถัมภ์